สวัสดีครับผมสุรศักดิ์ปัญญาดีหลกพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อต่อยนะครับอายุ52ปีครับอาชีพพ่อบ้านครับฮะสลับกันใส่เสื้อวิ่งนะใส่เสื้อวิ่งใส่เสื้อวิ่งจริงด้วยนี่เป็นเสื้อเขาใส่เสื้อวิ่งมาเขาต้องปิดงานกลัวคุณรู้มีทีมไหมเหรอคะพี่เป็นทีมของครอบครัวเราเองครับของโฟกัสว่าวิ่งครั้งสุดท้ายหมายถึงอะไรคะคืออย่างนี้ครับผมมีลูกซึ่งพิการนะครับก็คือตามรูปเนี่ยครับเขาจะเป็นเด็กที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเขาเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอน8เดือนนะครับผมพี่เลี้ยงทำตกลงไปแล้วก็ทำให้เกิดเลือดข้างในสมองจนสมองแกนสมองเนี่ยเกิดมันบวมจนเสียหายจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็เลยเลี้ยงกันมาตลอดจนถึงเพิ่งจะเสียไปเมื่อวันที่3มกราปีที่แล้วนะครับปี19แต่ว่าก่อนที่จะเสียเนี่ยเรามีคือผมลาออกมาดูลูกเพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถดูแลลูกได้แล้วผมก็เลยลาออกจากงานเพราะที่แรกแฟนจะลาออกก่อนแต่ด้วยความที่เขาตัวใหญ่เนาะเด็กอายุ20กว่าแล้วค่ะตัวสูงเราก็อุ้มไม่ค่อยไหวเราเป็นผู้หญิงเนาะปวดหลังปวดอะไรไปหมดก็อุ้มไม่ไหวเขาก็เลยเป็นคนอุ้มซะเองเป็นคนมาทําดูแลแล้วตอนนี้ยังวิ่งอยู่มั้ยคะตอนนี้ผมยังวิ่งอยู่ครับผมยังวิ่งอยู่แต่ว่าวิ่งน้อยลงเนี่ยเจ็บเข่าอายุเยอะมากเลยครับ52แล้วก็เลยไม่สามารถที่จะวิ่งหนักๆยาวๆมากได้ก็จะวิ่งลงมาเหลือ10โลสิบโลก็ปกติวิ่ง21โลปกติวิ่งมาราธอนเลยเหรอคะพี่ไม่ครับ21โลครับพี่วิ่ง21โลแต่พี่เขาเป็นนักกีฬาจริงๆเพราะว่าขออนุญาตนะฮะตอนที่เลี้ยงน้องลูกอยู่ก็พาออกไปข้างนอกไปวิ่งครับผมก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเรารู้สึกว่าพอเราได้ทําอะไรก็แล้วแต่เราก็อยากให้ลูกเราออกไปด้วยอยากให้เขาอยู่กับเราได้ตลอดแล้วก็อยากให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราพาเขาไปเห็นโลกภายนอกบ้างว่าเป็นยังไงครับก็เลยพาลูกไปวิ่งด้วยตลอดแล้วก็วิ่งด้วยไหมคะไปด้วยค่ะสามคนไปด้วยกันสามคนได้มาสามเหรียญเลยพ่อแม่ลูกก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นงานวิ่งครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายเพราะว่าครั้งแรกที่น้องเบลวิ่งคือวันที่25พฤศจิกาปี18แล้ววันที่3มกราคมปี19เขาก็เสียไม่กี่เดือนครับก็มันเลยเป็นเหรียญที่3เหรียญที่เราได้มาพร้อมกันครอบครัวเราวิ่งด้วยกันครั้งแรกแล้วก็เข้าถึงเส้นชัยด้วยกันพร้อมกันครับเป็นเรื่องราวที่เล่าแล้วกําลังใจพี่ดีมากอ่ะใช่จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เราอยู่ได้เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่มันหนักที่สุดในชีวิตเราเนี่ยเกิดเมื่อตอนที่ลูกเกิดอุบัติเหตุตอน8เดือนแล้วหมอบอกว่าไม่น่าจะรอดให้ดึงเครื่องช่วยหายใจออกซึ่งเราไม่กล้าทำอยากให้เขาอยู่กับเราเราก็ถึงที่สุดอะครับรักษาก็รักษาไปจนถึงที่สุดจนกระทั่ง อยู่กันมาจนถึงเขาอายุ22ปี6เดือนถึงได้เสียซึ่งนานนะหมอบอกว่าคือหมอที่หมอพูดเนี่ยเขาบอกว่าเด็กอย่างเงี้ยอายุจะไม่ยืนไม่กี่ปีก็อาจจะตายหรือไม่เกิน20อย่างมากสุดแต่เราก็คิดว่าเราอยากดูแลเขาอยากเลี้ยงเขาก็เลี้ยงกันดูแลกันมาตลอดทุกปีเราจะไปเที่ยวด้วยกันทุกปีตลอดจะไปประจำก็คือที่เขาคอแล้วก็ล่าสุดก่อนที่น้องจะเสียก็จะไประนองด้วยกันก็พยายามทำกิจกรรมร่วมกันครับผมเคยมีช่วงเวลาที่ท้อไหมคะมันก็มีบ้างนะครับแต่พี่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันยังไงโอ้หันไปมองหน้าลูกกำลังใจก็มาแล้วค่ะใช่ครับแค่ได้อยู่กับลูกเห็นลูกยิ้มเห็นลูกอามความสุขกำลังใจมาอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดันให้เราอยู่กับเขาไปได้เรื่อยๆต้องยอมรับว่าต้องชื่นชมว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเรียกว่าหัวใจแข็งแกร่งมากขอบคุณครับนะครับมาถึงวันนี้อยู่ด้วยกันมาสู้ด้วยกันมาขนาดนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างครับก็จริงๆก็คงจะดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปเพราะทุกวันนี้เราก็เดินจับมือกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายจากกันครับก็จูงมืออย่างนี้ไปตลอดนะขอบ
คุณนะครับอยากสัสสัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ